ปริศนาแฮนคอกหญิงสาวที่เคยเป็นทาสของเผ่ามังกรฟ้ามาก่อนหรือเธอนั้นจะเคยถูกเผ่ามังกรฟ้านั้นบังคับให้กลายเป็นเมียโชกชะตากรรมที่เลวร้วายเชกเช่นจินนี่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้แบบเต็มเต็มนะครับผมต้องขอพูดก่อนละกันนะเพราะว่าประเด็น,นอันนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนพอสมควรเลยนะครับและแน่นอนนะคบว่าผมก็ต้องรับผิดชอบต่อคนในช่องด้วยเพราะก็น่าจะมีเด็กนะครับท ไม่น้อยด้วยเช่นกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมทํามานะครับถ้าหากมันไม่มีประเด็นในเรื่องวันพีตก็จะไม่ทําเลยไม่ได้มีเจตนานะครับในการเซ็กชวลฮาร์ดมนหรือนะครับพูดอะไรนะครับด้วยความที่ตั้งใจจะโจมตีนะครับฝ่ายหญิงนะครับอันนี้ผมต้องพูดเลยนะว่าอันนี้พูดเพราะว่ามันมีเนื้อหาส่วนของการ์ตูนที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับมังงะวันพีดได้มีการเปิดเผยแล้วครับว่านะครับตัวละครผู้หญิงในเรื่องวันพีดอย่างจินนี่นั้นถูกฟังเพลิมังกรฟ้าจับตัวไปนะครับเพราะ ทายที่สุดก็บังคับคููเข็นเธอนะครับเพื่อให้เธอนั้นเป็นเมียของตนเองจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับจินนี่ก็มีลูกนะครับเกิดจากชายที่เธอนั้นเนี่ยไม่ต้องการและลูกของเธอนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเธอเองเนี่ยก็ติดโรครายนี้มานะครับซึ่งแน่นอนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างโหดร้ายเลยนะสำหรับการ์ตูนเรื่องวันพีชเพราะว่าการที่ตัวละคร1ตัวนั้นนะครับถูกเรื่องเลวร้ายทั้งหมดทั้งมวลแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่รับค่อนข้างยากด้วยเช่นกันเนาะซึ่งเรื่องราวตรงนีี้เเเนนนนนน่่่ยมัััััดไปชืออออโโงงกกบา ละครตัวเต็งและการที่แฟนคลับวันพีสนั้นก็อยากให้เธอนั้นนะครับได้มาเป็นภรรยาหรือนางเอกของเรื่องวันพีสนั่นแหละก็คือเป็นภรรยาของลูฟี่เลยราไม่ก็เกิดประเด็นมากมายเลยล่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับว่าเฮ้หรือว่าแฮนคอกนั้นจะมีโชคชะตาเดียวกันนะครับกับทางด้านของจินนี่หรือเปล่านะครับเพราะว่าแฮนคอกนั้นก็ดูเกียรติผู้ชายเสือเกินนะครับหรือว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นแผลในใจของเธอและเรื่องราวของวันพีสนั้นอาจจะยังไม่เปิดเผยตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่นะครับเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ย นับได้ว่านะครับมันก็เลยมีโอกาสแล้วไงนะครับ50 50เลยนะครับว่าแฮนค็อกนั้นอาจจะเคยนะครับโดนเรื่องที่เลวร้ายเชกเช่นกับจินนี่นะครับโดยถูกคูบังคับให้กลายเป็นเมียของเผ่ามังกรฟ้าก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนแล้วกันเนาะว่าตอนที่แฮนค็อกนั้นถูกเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยก็คือจับตัวไปนะครับให้กลายไปเป็นทาสตอนนั้นเธออายุเท่าไหร่กันแน่ซึ่งหากนับอายุปัจจุบันของแฮนค็อกนั้นเธอเนี่ยก็จะอายุนะครับ31ปีนะครับซึ่งหากย้อนกลับไปนะครับใน ประมาณ12-16ปีซึ่งองจริงแล้วนะอายุช่วงนี้นะครับ12-16ปีเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับว่าก็เป็นอายุนะครับที่มีโอกาสเหมือนกันนะที่เผ่ามังกรฟ้านั้นอาจจะถูกตาต้องใจในตัวของแฮนคอกจริงนะไม่อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่ามันไม่ได้แบบว่าปิดโอกาสเลยนะมันแทบจะ50-50เลยได้ซ้ำนะครับว่าแฮงคอกนั้นอาจจะถูกบังคับนะครับเชกเช่นกับจินนี่แต่ผมต้องพูดก่อนนะว่าถ้าหากมันเป็นจริงว่าแฮงคอกนั้นเคยเจอเรื่องร้ายๆมานะครับจากพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับผมอยากให้ทุกคนนั เ,เรื่องที่แย่เป็นเรื่องที่แฮนคอกไม่ดีมันไม่ใช่เลยนะเราต้องมองที่ว่านะครับแฮนคอ,อกเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกระทําแฮนคอ,อกนั้นเป็นเหยื่อซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เรานั้นต้องสงสในตัวของเธอและแน่นอนนะว่าถ้าโลกปัจจุบันนี้ผมว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันไม่จําเป็นเลยนะครับที่แบบว่าเออต้องบบวาอา่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องแบบว่ามีผู้ชายคนเดียวในเรื่องในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นมันอยู่ที่คคคคนน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 ัััััั้้ๆมมมมมมมาา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 กกาจจากกววว่่่่่่่่่อออยยูทีจจิตตตใใขงงงงะะรรรรรรบบเเเเืผสถดดไไไปลช ใหญ่อะไรหรือแม้กระทั่งนะครับการ์ตูนในยุคสมัยนี้นะการ์ตูนในยุคสมัยนี้ในหลายๆเรื่องเลยนะครับเราจะเห็นว่าพระเอกนั้นก็ไม่ใช่แฟนคนแรกของนางเอกพระเอกนั้นนะครับก็ไม่จําเป็นนะที่ต้องได้นางเอกเป็นคนแรกมันเป็นเรื่องที่ปกติไปแล้วโลกมันเปิดไปแล้วนะครับจึงทำให้ผมาทุกคนนะั้นเปลี่ยนมายเซ็ตเลยถ้าหากในอนาคตนั้นเรื่องราวของวันพีชเปิดเผยมาว่าชะตาก,กรรมของแฮนค็อกนั้นมันก็เคยเหมือนทางด้านของจินนี่ผมอยากให้ทุกคนนั้นนะครับไม่ต้องไปรู้สึกเสียายอะไรเลยนะครับแค่ใหญ่ทุกคนน,ะกกาานั้น,น,น,นรู้ เธอคือเหยื่อแฮนคอกเธอคือเหยื่อแน่นอนนะครับแล้วมันก็เกิดผลกระทบอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้กับการที่แฮนด์คอกนั้นนะครับเกลียดผู้ชายไม่ชอบผู้ชายที่สุดเลยเธอนั่นนะครับไม่เคยมองผู้ชายนะครับว่าเป็นคนดีเลยคือองจริงแล้วนะครับผมว่ามันก็มีช็อตหนึ่งเหมือนกันนะที่ผมรู้สึกเอกใจนะครับตั้งแต่ที่มันมีแรกๆแ,กแะนะ้ะเนี่ยตอนที่แฮนด์คอกนั้นลองใจลูฟี่ไงมาก,ก็คือเปลื้องผ้าตัวเองออกแล้วให้ลูฟี่ดูและลูฟี่นั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับซึ่นนนะไไาา้า ทุกคนนั้นมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละที่เห็นผู้หญิงนะครับที่เปลืองผ้าขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องชอบแล้วก็หลงรักในตัวของเธอนะครับเพราะว่าเธอนั้นอาจจะเคยเจอเรื่องร้ายๆตรงนี้มันแล้วตอนที่อยู่นะครับในการเป็นทาสกับเผ่ามังกรฟ้านะครับแต่ลูฟี่เป็นสิ่งที่แตกต่างกันออกไปมันจึงไม่เห็ผลไงนะครับว่าทําไมนะครับทางด้านของแฮงค็อกนั้นจึงมองผู้ชายนะครับเปลี่ยนไปนะครับในมุมมองหรือในสายตาของเธอนะครับก็ด้วยที่ว่าลูฟี่นั้นเป็นคนที่ใส่ซื่อเกินกว่าที่เธอนั้นนะครับจะคาดคิดว่าจะมีผูู้้ชาาาาายททททีีีีีี่่่่่่มมมมันนนดๆแบบองลลฟเปป็ไไวํ แฮนด์คอกนั้นจึงคลั่งรักในตัวของลูฟี่มากๆแฮนด์คอกนั้นคลั่งรักในตัวของลูฟี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าลูฟี่หล่อแน่นอนหมายถึงว่าไอตอนที่เจอแวบ,บแรกนะแฮนด์คอกยังมองลูฟี่ปกติเลยแต่เมื่อเห็นว่าจิตใจของลูฟี่นั้นมันแตกต่างจากผู้ชายที่เธอเคยคิดมาก่อนเลยทําให้หลังจากนั้นนะครับแฮนดคอกมองอะไรลูฟี่ก็หล่อลูฟี่ก็เท่ไปหมดนี่แหละผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงก็ได้ที่อาจารย์โอดานั้นพยายามจะพูดนะครับหรือาพยายามจะเสนอว่าเออเรื่องรรราาวววงนนน็้ีีเนน่่่ดทะตสป มันมีโอกาสจะเปิดเผยแบบจัดแจงหรือเปล่าก็คือบอกกันแบบตรงๆเลยว่าแฮนค็อกนั้นเคยเป็นภรรยาหรือเคยเป็นเมียของเผ่ามังกรฟ้าอันนี้ด้วยส่วนตัวนะด้วยความที่ว่าช่วงอายุของแฮนค็อกในตอนนั้นเนี่ยมัน12ปีถึง16ปีใช่ไหมมันเป็นช่วงอายุที่ค่อนข้างล่อแหลมเหมือนกันนะเรื่องเกี่ยวกับผู้ยาวผมเลยคิดว่าบางทีแล้วอาจจะไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเรื่องนะครับที่รู้ๆกันอยู่นะครับก็คือคนอ่านรู้พวกเรารู้เพียงพอแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยก็เป็นไปได้แต่ท้ายทีี่่่่สุดดอออยยาางนนนน้้ผมพูไปแหละคัวตใฮกเ เคยเป็นเมียเผ่ามังกรฟ้าหรือไม่เป็นเมียเผ่ามังกรฟ้าเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องมองข้ามไปให้ได้เลยนะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับต่อให้เกิดเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่แฮนด์คอร์กนั้นเธอคือเหยื่อทั้งนั้นเพราะเธอนั้นนะครับเคยถูกกดขี่เคยถูกโกมเหงนะครับในการเป็นทาสมาก่อนซึ่งแน่นอนนะครับการเป็นทาสในเรื่องวันพีชนัมนเป็นอะไรที่มันโหดร้ายมากๆเลยนะครับทาสนั้นอยู่อย่างไม่เป็นสุขแน่ๆจึงทาให้นะครับมันก็ยิ่งเพิ่มนะครับช้นวนที่สาคัญละกันนะครับให้ลูฟีนนนาาฟาา่นั พอรู้แหละครับรรว,ว่ามันมีคนเดือดร้อนนะครับกับเรื่องราวตรงนี้มากมายเลยได้ซ้ําซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้ามีการเปิดเผยเรื่องราวในอดีตของแฮนคอกนะครับและเป็นเรื่องราวดากักดักเนี่ยอย่างที่ทุกคนนั้นคิดนะครับก็คือหมายถึงว่าแฮนคอกนั้นเคยเป็นเมียของเผ่ามังกรฟ้าถ้ามันมีการเปิดเผยแบบนั้นจริงๆผมว่าในเรื่องวันพีชนั้นเนี่ยมันก็จะดูมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นไม่ได้หมายความว่าผมรู้สึกดีนะที่ตัวละครอย่างแฮนคอกไปโดนอะไรแบบนั้นแต่หมายถึงว่าวันพีชนั้นมันก็จะมีความครบรดตรงทีีี่่วววามมมมมััััันนนนกกก็็ทท้้ง d, งดเเหรรรรืออะสะสไะไไสสปป ที่โตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นจริงๆตั้งแต่มีการเปิดเผยเรื่องราวของจินนี่ผมว่าวันพีชนั้นเนี่ยอาจารย์แกก็ออกแนวโหดเหมือนกันนะเปิดเผยเรื่องราวตรงนี้มานะครับมันทําให้วันพีชนั้นเป็นการ์ตูนนะครับที่ตอนแรกคิดว่าประมาณเด็กกลางคนนะครับแต่ผมว่าอาจารย์แกนั้นพยายามจะเขียนเนื้อเรื่องนะครับให้โตไปกับพวกเราคือคนที่ดูวันพีชอ่านวันพีชมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยอะอย่างน้อยๆอย่างผมไง,อา,งมอายุเข้า30แล้วใช่ไหมมันก็มาในช่วงอายุนี้นี่แหละครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้คนที่ผ่่่่าบบานาาาาาาานนนนนมมมมมเเียแแบบวววรระะะะลลลคััจจข้้ใโกกปณห็ง มีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เรานั้นต้องมองข้ามไปแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เชื่อได้เลยแหละครับว่านะครับแฟนบวันพีชหลายคนเลยนะครับไม่ใช่แค่ผมเองนั้นต่อแฮนค็อกจะโดนสถานการณ์แบบไหนเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือการที่จะสามารถค่นลมนะครับพวกเผามังกรฟ้าได้เนี่ยก็ต้องยืมมือของลูฟี่นี่แหละและนี่อาจจะเป็นชุวนนที่สําคัญหรือเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วกันนะครับยิ่งทําให้เพิ่มความเกลียดชังเพิ่มความทวีคูณของลูฟี่นะครับที่เกลียดชังเผามังกรฟ้าเพราะว หลูฟีนั้นพร้อมจะช่วยเหลือพร้อมที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อแฮนค็อรกนั้นเนี่ยปลดปัญหาการตรงนี้ไปให้ได้นะครับและจริงๆแล้วนะตอนที่โคบี้ถูกสั่งการมาให้ล่าในตัวของแฮนค็อกนะครับแต่แฮนค็อกถูกจับตัวไปจริงๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยไม่รอดของจริงแน่นอนพวกเผ่ามังกรฟ้านะครับมีหว่างครมนะครับในตัวของแฮนค็อกแน่ๆก็ถือว่าโชคดีมานะที่ลุงซิวเวอร์เรลลี่นั้นมาช่วยเหลือเอาไว้นะครับและทุกคนนั้นนะครับคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็น ว่าในเรื่องวันพีชมีการเปิดเผยเรื่องราวหรือว่าเค้กใกล้เคียงตรงนี้มาแล้วนะครับผมก็เลยจับมาพูดเพราะปกติเนี่ยจะไม่พูดอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็ค่อนข,ข้างล่อแหลมแล้วกันเนะเาะก็คิดว่าตัดๆัดไปนะครับแต่นี้ก็ตัดสินใจอยู่ประมาณหลายวันเลยนะว่า,าจะพูดดีหรือเปล่านะในท้ายสุดอะโอเคก็พูดไปนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนนั้นน่าจะพอเข้าใจกันได้และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมของคุณไม